วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวัน.เอเชียวันนี้มาติดตามการก่อสร้างถนนสายเชียงใหม่เชียงรายกันบ้างที่ล่าสุดนะครับกรมทางหลวงขยายทางสายเชียงใหม่เชียงรายช่วงปางน้ำถุป่งป่าตองจาก2เป็น4ช่องจราจรแล้วเสร็จหวังช่วยเพิ่มสมรรถนะความปลอดภัยบนทางหลวงซึ่งเส้นทางนี้นะครับมีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขาสลับกันมีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้การเดินทางไม่สะดวกแต่ว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทำให้เกิดความสะดวกและมีวิวที่สวยงามมากเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่14ธันวาคม2563กรมทางหลวงรายงานว่าสำนักก่อสร้างทางที่1ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายตอนบ้านปางน้ำถุถึงบ้านโป่งป่าตองตอนที่1โดยปรับปรุงและขยายตามแนวทางหลวงเดิมที่มีขนาด2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเริ่มก่อสร้างที่กม51ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และไปสิ้นสุดการก่อสร้างที่กม57ที่ตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายระยะทางยาวประมาณ 6.6 กิโลเมตรเนื่องจากทางหลวงสายนี้มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขาสลับกันมีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้การเดินทางไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงดังกล่าวโดยมีทั้งหมด2ตอนตอนที่1เริ่มต้นที่กม51ปางน้ำถุถึงกม57อุทยานแห่งชาติขุนแจเหลือเพียงตอนที่2เริ่มต้นที่กม57อุทยานแห่งชาติขุนแจถึงกม62โป่งป่าตองลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ4ช่องจราจรไปกลับข้างละ2ช่องจราจรโดยปรับปรุงและขยายตามคันทางเดิมจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตรไหลทางชนิดเดียวกับผิวทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตรมีช่องจราจรพิเศษสำหรับไต่ความลาดชันในช่วงที่มีความลาดชันสูงเพิ่มอีกช่องทางร่วมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรงบประมาณราว238ล้านบาทโครงการดังกล่าวจะช่วยในการเดินทางของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางทั้งในปัจจุบันและอนาคตและกรมทางหลวงยังได้ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทางโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายเส้นทางนี้นอกจากจะทำให้การเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนเกิดความสะดวกและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเส้นทางนี้ก็ยังเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสวยงามน่าไปเยี่ยมชมครับ